โลกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์ซุปเปอร์ลิช1965ออริจินอลเอ็กซ์แชนจ์เอ็กซ์เพิร์ทชาร์กเครื่องดื่มโซดาผสมวิตามินซีกลิ่นพัมญี่ปุ่นสิ่งสำคัญที่ทางซูเปอร์ลิช1965สีส้มได้ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นออริจินัลเอ็กเชนจ์เอ็กเพิร์สเนื่องจากความเป็นมืออาชีพในสายการแลกเงินมีความน่าเชื่อถือแถมยังได้เรทดีด้วยมีพนักงานพร้อมบริการด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ซูเปอร์ลิช1965สีส้มได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า1ล้านรายต่อเดือนเป็นเพราะการไม่หยุดพัฒนาและคอยมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าทุกท่านโดยการขยายสาขาไปสู่พื้นที่ต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกใกล้บ้านมากขึ้นอย่างเช่นสาขาเปิดใหม่เอาใจชาวบางนาที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนาชั้น4โซนธนาคารเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นแล้วรอรับบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็วได้เลยครับสู่ช่วงที่2กับทริปประเทศอิหร่านครับเราอยู่กันที่เมืองอิสฟาฮานกับสถานที่ใจกลางเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแห่งการใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่ที่มัมสแควร์ครับเรากำลังไปที่มัสยิดชิคลอฟฟูลาะมัสยิดประจำองค์พระมหากษัตริย์และคนในราชสำนักเท่านั้นถึงแม้ว่าที่นี่จะมีขนาดไม่ใหญ่โตอลังการแต่ก็มีสัดส่วนที่งดงามในการสร้างมาทดแทนครับอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ที่สำคัญนะครับผมนี่คือมัสยิดเชคลุฟุลเลาะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่พำนักของกษัตริย์แบบส่วนตัวเลยนะครับผมตั้งแต่สมัย400ปีที่แล้วนะครับไฮไลท์แรกอยู่ตรงนี้เลยครับทางเข้านะฮะสังเกตได้นะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นสร้างด้วยอิฐผสมกับไม้นะครับผมลองดูนะฮะตรงนี้จะเป็นอิฐทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีขั้นด้วยไม้นะฮะทั้งหมดเลยเหตุผลที่สร้างแบบนี้เพราะว่าเอาไม้มาค้ำเนี่ยจะทำให้ตัวตึกนะครับโครงสร้างแข็งแรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาที่มีเกิดแผ่นดินไหวนะครับผมก็จะทำให้ไม่พังลงไปนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าที่เห็นคนเยอะๆแบบนี้นะฮะเพราะวันที่เราเอาไม้ถ่ายทำนะครับตรงกับวันเด็กของเขานะครับผมก็เลยอาจจะมีเด็กๆเยอะหน่อยครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับต้องบอกว่ามัสยิดนี้นะครับผมมีขนาดเล็กกว่ามัสยิดอิหม่ามมากๆนะฮะแต่ความพิเศษคือระยะเวลาในการสร้างนะครับผมมีระยะเวลาเท่ากันนะครับผมนั่นคือ16ปีนั่นเองนะฮะเหตุผลง่ายๆครับมาดูข้างในครับมัสยิดอิหม่ามนะครับผมจะใช้กระเบื้องนะฮะแผ่นที่ใหญ่ทีเดียวเป็นก้อนใหญ่นะครับทำให้สามารถสร้างใหญ่ในเวลาที่สั้นได้แต่ว่ามัสยิดแห่งนี้นะครับผมใช้กระเบื้องที่มีขนาดเล็กกว่านะครับผมค่อยๆต่อไปนะครับผมทำให้ใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างนานนะครับผมนั่นก็คือ16ปีเท่ากับมัสยิดอิหม่ามครับพอเดินไปเรื่อยก็จะมีรูแบบให้ระบายลมนะฮะอากาศค่อนข้างดีลมแรงมากครับผมจะพามาดูความพิเศษแรกครับผมต้องบอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยครับผมเขามีความเชื่อในเรื่องของการที่มัสยิดเนี่ยจะห้ามมีรูปของสัตว์เลยนะครับผมแต่ผู้ที่สร้างมัสยิดแห่งนี้นะครับผมแอบเขาเรียกว่าแอบแฝงนะครับผมมีสัตว์หนึ่งชนิดนะครับผมซึ่งมีอยู่ด้านบนนะฮะเวลาที่เราเดินเข้ามาแสงที่มาทางเข้าสะท้อนขึ้นไปเนี่ยจะสามารถเห็นได้เลยว่าเป็นรูปลักษณ์ของนกยูงครับผมต่อไปครับผมจะพามาดูครับถึงเหตุผลที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนแรกครับผมว่าทำไมมัสยิดแห่งนี้นะฮะถึงใช้เวลาสร้างยาวนานถึง16ปีนะครับซึ่งใช้เวลายาวนานเท่ากับมัสยิดอิหม่ามนะฮะพามาดูใกล้ๆครับผมตรงนี้นะฮะผมนี่คือกระเบื้องโมเสสนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นมัสยิดอิหม่ามเนี่ยเขาจะใช้กระเบื้องใหญ่เลยแต่ว่าอันนี้นะครับจะใช้เป็นกระเบื้องตัดแปะเล็กๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการตกแต่งของเขาเนี่ยค่อนข้างปราณีตแล้วก็ใช้เวลาที่นานมากขึ้นถึง16ปีครับมาถึงความพิเศษสุดท้ายของมัสยิดแห่งนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะฮะลองมองขึ้นไปนะครับที่ยอดโดมเล็กตรงนั้นนะครับผมจะเห็นว่ามีแสงประกายสีฟ้ามาแบบชัดเจนเลยนะฮะซึ่งนั่นก็คือแร่เทอร์คอยนั่นเองนะฮะซึ่งในความเชื่อของมุสลิมนะครับผมเขาบอกว่าแร่เทอร์คอยเนี่ยเมื่อผู้หญิงนะฮะผมประดับเนี่ยครับจะเพิ่มเสน่ห์นะครับผมซึ่งภายในประเทศอิหร่านนะครับผมมีเหมืองแร่เทอร์คอยเป็นของตัวเองนะครับผมแล้วก็มีความยึดโยงนะครับกับความเชื่อของชาวมุสลิมนะครับ
บอกว่าเมื่อกี้นะครับผมเห็นนักท่องเที่ยวนะครับผมเข้ามาเนี่ยเขาชอบแบบว่าเอาโทรศัพท์มาวางตรงกลางนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปกันเดี๋ยวลองดูว่าได้รูปยังไงนะฮะนี่ครับผมเราก็จะได้รูปที่สวยงามนะครับผมเห็นพื้นหลังเป็นแบบวงกลมสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ยื่นหน้ามาแบบนี้ครับผมอันนี้เพิ่งรู้เลยว่านักท่องเที่ยวเขาฮิตทำแบบนี้กันครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้านอาหารพาติคานะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดอิหม่ามนั่นเองนะครับผมซึ่งร้านอาหารนี้นะครับความพิเศษนะฮะนั่นคือที่นี่เป็นแบบอาหารพื้นเมืองเลยนะครับผมซึ่งเมนูที่เขาบอกว่าเด่นๆเลยเนี่ยคือชื่อว่าโคเบซัมซีนะครับผมซึ่งในแปลเป็นไทยเนี่ยคือแกงเขียวนะฮะซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยทานนะฮะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแกงเขียวอาหารท้องถิ่นของที่นี่เป็นอย่างไรครับนี่ครับคือหน้าตาของเมนูพื้นเมืองนะครับผมไล่ทีละตัวเลยนะฮะอย่างตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้คือคีบับนะครับเนื้อแพะนะครับผมหรือก็คือแพะย่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองกินอันนี้ก่อนเพราะว่าคิดว่าน่าจะกินคุ้นชินที่สุดนะฮะเนื้อแพะย่างอันนี้นะครับผมสำหรับผมชอบนะครับกลิ่นไม่แรงมากนะครับค่อนข้างที่จะกินง่ายนะครับเมนูนี้ต่อมาครับมาที่อันนี้เป็นเมนูพื้นเมืองของเขาเลยนะฮะอันนี้ชื่อกุดเมะซัมซีนะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยเนี่ยที่เราเรียกกันคือแกงเขียวนั่นเองนะครับที่ผมบอกไว้ตอนก่อนเข้ามานะครับภายในตรงนี้นะครับจะเป็นผักต้มนะครับผมรวมๆกันซึ่งเขาต้มผักเนี่ยรวมๆกันเนี่ยนานกว่า4ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเนื้อของแพะนะครับแล้วก็มีถั่วผสมอยู่ด้วยอันนี้เดี๋ยวลองทานนะครับมีมะนาวมาให้ด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวลองกินแบบสดๆก่อนนะครับรสชาตินะครับเหมือนกานาชายนะครับผมอาหารจีนจริงๆนี่ไม่ได้กินยากเลยนะกินง่ายนะครับกินได้นะครับเดี๋ยวลองทานแบบว่าชาวอิหร่านเลยนะครับกินกับแป้งนานนะครับผมรสชาตินะครับผมคิดว่ากินได้นะครับกินอร่อยนะครับผมฟิลเหมือนกับผักดองอ่ะเหมือนผักดองเหมือนถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกคือรสชาติเหมือนกานาชายมากๆนะครับผมกินกับแป้งนานผมคิดว่าเป็นการผสมที่ลงตัวครับผมมาที่เมนูถัดไปเมนูนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะกินเลยไม่ได้เราต้องมีการปรุงก่อนนะครับมีการทำก่อนชื่อเมนูเขาชื่อว่า DC นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับข้างหน้านี้จะมีเป็นเหมือนหม้อนะครับข้างในเนี่ยเหมือนจะเป็นฟิลเหมือนเป็นน้ำเหมือนฟิลน้ำสตูลนะครับผมซึ่งข้างในครับจะมีเนื้อแพะแล้วก็มีมันฝรั่งนะครับผมวิธีการนะครับเมื่อกี้ผมไปเรียนวิธีการทำมาแล้วนะครับคือเราจะต้องเทนะครับน้ำเราก็เทน้ำออกมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไฮไลท์คือเจ้าในโถนี้นะครับผมข้างในนะฮะจะมีเหมือนมีเครื่องปรุงไว้ให้เรานะครับมีเนื้อแพะมีเป็นถั่วนะครับผมแล้วก็มีมันฝรั่งอยู่ซึ่งเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้เรานะฮะทำกันบี้เข้าไปครับเราก็บี้ไปนะครับจนกว่าแบบว่ามันจะแบบละเอียดนะครับผมแต่ว่าเราต้องเหลือเท็กเจอร์ไว้ให้เคี้ยวนิดนึงครับเพราะว่าตอนเราทานเนี่ยทานกับแป้งนานนะครับผมตอนนี้ก็ผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ตัวละนี่ครับแป้งนานวิธีทานเจ้านี่นะครับผมนี่เลยครับผมเอาแป้งนานมานะครับผมแล้วก็เราก็ตักนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนื้ออย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มาแปะนิดนึงครับผมรสชาตินะครับจะฟิลลิ่งเหมือนกับแกงมัสบั่นที่บ้านเราเลยครับผมแต่ว่ารสชาติจะไม่หวานนะครับผมเดี๋ยวลองมาทานอีกอันนึงนะฮะผมซึ่งคือเจ้านี้เองนะอันนี้คือฟิลลิ่งเหมือนกินน้ำซุปเหมือนซดซุปอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับนี่มีความบวมขึ้นมานะแล้วก็ลองทานเลย
ต้องบอกเลยครับว่าแป้งนานเนี่ยครับพอมีความชุ่มน้ำนะครับผมพอเรากินเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกความนุ่มนะครับแล้วก็พอกัดเข้าไปอ่ะมันก็จะแบบเหมือนน้ำก็จะแบบสเปรสออกมานะครับผมซึ่งอร่อยนะครับรสชาติคล้ายๆกันนะครับมีความเป็นฟิลเหมือนมัสมั่นแต่ว่าไม่หวานนะครับผมทุกเมนูตรงนี้รสชาติดีอร่อยครับผมไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดครับฉะนั้นครับตอนนี้ครับผมขออนุญาตนะครับผมทานต่อให้หมดเกลี้ยงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนต่อนะครับรอติดตามได้เลยครับวิธีการร่วมสนุกกับกิจกรรม8ปีเสริมเฮงดวงปังรับพลังที่มาเก๋าเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปเที่ยวมาเก๋าแบบฟรีๆกับเราครับขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate ขั้นตอนที่2มองหาสัญลักษณ์8ปีเสริมเฮงดวงปังรับพลังที่มาเก๋าจากนั้นเลือกว่าจะร่วมกิจกรรมบนทีวีหรือร่วมกิจกรรมบน Facebook ทุกท่านสามารถร่วมสนุกได้ทั้ง2ช่องทางค้นหาคำตอบที่ถูกต้องได้ทางทีวี YouTube และ Facebook จากนั้นตอบคำถามจนครบแค่นี้ก็มาลุ้นไปเที่ยวให้เต็มที่กับพวกเราได้แล้วล่ะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่28ตุลาคม2566พร้อมออกเดินทางวันที่8ถึง11พฤศจิกายน2566ตอบคำถามให้ปังแล้วไปรับพลังที่มาเก๊าด้วยกันนะครับพระราชวังอาริกาโปครับเป็นพระราชวังครับที่กษัตริย์นะครับชมการแข่งขันกีฬาโปโลอีกด้วยครับผมเมื่อมาถึงอิหร่านแล้วไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นก็คือย่าฟรั่นนั่นเองนะครับผมยังไม่ว้าวเท่าไหร่แต่ว่านะท่านอาจารย์นะก็หยิบอันนี้ให้ผมแล้วบอกว่า2งานนี้คืองานเดียวกันครับ